กรณีของ Millennium Group Corporation Asia หรือว่า MGC ล่าสุดเมื่อวานทางดร.สรรหวุฒิธรรมชวนวิริยะ CEO ของกลุ่ม MGC นะครับก็ได้เปิดเผยในงานเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ X ผงภายใต้คอนเซปต์ Mobility Reimagine Power by AI for You โดยได้มีการเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าสุดไฮเทคคือ X ผง G6 ที่จะมีการยกระดับประสบการณ์ขับไปอีกขั้นด้วยระบบ AI ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับแบรนด์ X ผงที่มีการเอารถขับขวานะฮะเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยโดยที่มีทาง MGC นะฮะเป็นผู้จำหน่ายหลักใช่นะครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่ทาง MGC มีการเปิดศูนย์ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของ X ผงเนี่ยสาขาหัวหมากนะครับอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วเพื่อขยายกิจการการให้บริการต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับมียอดจองรอส่งมอบอยู่250คันด้วยกันนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยรวมทั้งได้มีการลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายรวมอีก12รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับขณะที่อีกหนึ่งแบรนด์นะฮะซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับ MGC และ MGC ก็มีหน้าที่นำรถนะฮะมาขายนั่นคือ Seeker โดยได้มีการส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันมียอดจองที่รอส่งมอบอีกมากกว่า500คันทางนี้ก็เชื่อว่าจะมียอดนะฮะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงในช่วงของไตรมาส3เองก็จะมีการเปิดศูนย์ให้บริการครบวงจรสาขาศรีนครินทร์และวิภาวดีนะครับก็น่าจะเปิดได้ภายในช่วงเดือนกันยายนนี้ทางคุณเจิดณพางธรรมชวนวิริยะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีของ MGC ก็เปิดเผยว่าณสิ้นงวด30มิถุนายน MGC มียอดจองซื้อยานยนต์รอส่งมอบนะครับหรือว่าแบ็คล็อกทั้งสิ้น 1,235 คันรวมถึงมียอดสั่งซื้อเรยอชอาซิมุตรอส่งมอบอีก1ลำนะครับโดยจะเริ่มต้นทยอยส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาส3นี้เป็นต้นไปทั้งนี้แบ็คล็อกดังกล่าวยังไม่รวมยอดจองยานยนต์ไฟฟ้าอีกกว่า800คันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตามความนิยมของผู้บริโภครวมถึงเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากสันดาปไปสู่ไฟฟ้านอกจากนี้ทาง MGC ก็อยู่ระหว่างพิจารณาและศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจไปเติบโตในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยจะขยายธุรกิจร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศต่างๆแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดและประเทศไหนแต่หากมีความคืบหน้าก็จะเร่งรายงานให้ทราบโดยต่อไปนะเข้าใจว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเจรจาฉะนั้นในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลคงจะไม่สามารถกระทำได้ณขณะนี้ครับทางฝั่งของคุณเจมวูรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินของ X ผงคือ CFO นี่นะฮะของ X ผงมอเตอร์ก็เปิดเผยนะฮะว่าในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการอันนี้พูดในนาม X ผงประเทศไทยล่าสุดก็มีการเปิดตัวแบรนด์พร้อมกับ นำเสนอยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมไฮเทครุ่น G6 อย่างที่บอกโดยมองว่ารุ่นนี้เองนะฮะก็จะได้รับความนิยมจากทางผู้ใช้เนี่ยเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความแตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV โดยทั่วไปเนื่องจากว่ามีการนำเอาระบบ AI เนี่ยนะฮะเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็จะมอบประสบการณ์นะฮะตลอดจนความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ให้กับลูกค้านะฮะได้อย่างเต็มที่เจ้าตัว G6 ที่เป็น long range นะครับชาร์จไฟเต็มขับได้ไกลสุด625กิโลเมตรแต่ถ้าจะเอาเป็น G6 ครับ Standard Range ชาร์จไฟเต็มขับได้ไกลสุด505กิโลเมตรครับตัว Standard Range เนี่ยราคานะฮะอยู่ที่ 1,439,000 บาทครับขณะที่รุ่น G6 Long Range ราคา 1,599,000 บาทก็เห็นได้ชัดนะฮะหนึ่งในความแตกต่างคือ X ผงเนี่ยเป็นสินค้าท็อปเชลฟ์ของ EV จีนอย่างที่บอกมันแตกต่างกันคือ EV รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็เอามาก็คือเอามาขับเอามาขับนะแต่ของ X ผงเนี่ยเขามีฟังก์ชันมีลูกเล่นที่มีการเอาระบบ AI เข้ามาประยุกต์ร่วมใช้ด้วยฉะนั้นประสบการณ์ในการใช้
ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยนะครับครับด้านการขับขี่ก็จะมีสูงกว่านะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันนะฮะที่มากกว่ารถ EV อื่นๆทั่วไปนะครับก็ถือดูนะฮะดูจากในรูปนะดูจากสีสันแล้วก็บอกแบบนะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวอันนี้บรรยากาศเมื่อวานนี้นะคุณแหวะฮะมีการเปิดตัว Expert รุ่นของ G6 นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าในแง่ของพอหลังเปิดตัวแล้วนะครับในแง่ของยอดจองยอดขายเนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยน่าจะมีในแง่ของยอดจองโดยเฉพาะกลุ่มท่านฐานลูกค้าที่ต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมนะสำหรับในหุ้นในแง่ของ Expert รุ่นใหม่ๆที่ออกมาถือว่าไฮเทคเลยทีเดียวนะครับ